สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิป EP วันนี้นะครับกลับมาเปิดของกันอีกแล้วนะจ๊ะเนื่องจากว่าของรอบนี้ออกมา3อย่างแต่ไม่ควยกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับนะวันนี้อย่างที่เราบอกคือของ3อย่างที่มันออกเนี่ยก็คือชุด GT RGBT 12-1-2 แล้วก็ GTD 14นั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มมาด้วยชุดนี้เลยนะครับที่หลายๆคนแบบว่าเย้ดีใจเดี๋ยวเราจะได้เล่นมาแล้วนะครับนั่นคือปึ้งนี่เลยนะครับกับชุด GTD 14นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกจริงๆนะที่แคนนี้ถูกทำเป็น TD นะครับนั่นคือแคน Mermuda Triangle นั่นเองนะครับโดยในชุดนี้เป็นแคนที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเรียกว่าแคนเงือกนั่นแหละนะครับนะแล้วก็เป็นชุดที่แบบว่าซื้อมาสำหรับผู้เริ่มต้นเลยนะครับนะใครแบบว่าอยากเล่นเนี่ยซื้อชุดนี้มาก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยไปซื้อบูสเตอร์หรืออะไรนะครับก็รอเก็บกับบูสเตอร์ต่อไปเพราะบูสเตอร์เป็นซองสุ่มอย่างเช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในชุดนี้มีอะไรกันบ้างครับผมอ่ะในชุดนี้เรามาดูกันก่อนนะข้างหลังนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับมันบอกว่าในชุดนี้มีการทั้งหมด54ใบนะครับการ54ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลในคลิปนี้ด้วยนั่นเองขออนุญาตแกะเลยนะครับนะเนื่องจากว่าเล็บไม่ค่อยมีถีกไหลไหมโอเคนะดึงออกมาก่อนครับผมอึ๊บเดี๋ยวดึงตัวเล็กออกมาก่อนเนื่องจากว่าทางเพจนะครับนะทางเพจแวนการ์ดไฟไทยไทยแวนการ์ดครับนะครับนะเขาประกาศไว้ว่าในนี้มันจะมีการ์ดอยู่1ใบซึ่งเขาใส่มาไม่ครบนั่นแหละเขาเลยมายัดในนี้นะครับถ้าซื้อทีดีไปอย่าลืมเปิดดูตรงนี้นะมันจะมีการ์ดอยู่1ใบคือดอทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าทำไมถึงยัดมานะครับไอ้นี่เราโยนทิ้งครับผมนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับเขาบอกว่าหลังกล่องเนี่ยมีการสุ่มกลาส1ใบนะจ๊ะเดี๋ยวเราขอดูหลังกล่องเลยเราได้โอ้ได้ SP ครับผมนะเรียกได้ว่าเป็นการ์ด SP ของเป็นตัวเดียวกับตัวเริ่มนะครับนะแต่ว่าได้เป็นอาร์ตพิเศษนั่นเองซึ่งใบเนี่ยเรียกได้ว่าหากันยากมากๆเลยนะครับอ่ะต่อมาเราขออนุญาตมาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตัวหลักของเด็กนะครับนะจะมีอ่ะให้มา1ตัวก่อนที่เป็นฟลอยนะครับสไตล์2ตัวครับจีกา2ใบนะครับมีเกรด1อันนี้ที่มี2ใบอ่ะอันนี้มี3ใบเกรด2ใบนี้มี2ใบนะครับ2ใบอ่ะแล้วก็มีตัวเลือกตัวหลักอีกตัวนึงนะครับนะเท่ากับว่าตัวหลักมี2ใบนะครับเกรด3ตัวนี้3ใบครับผมนะอีก3ใบเป็น6ใบนั่นเองดูไปเรื่อยนะครับก็มันจะมีมาให้2บ้าง3บ้างนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อกันอยู่ที่ประมาณสัก2กล่องนะครับมี PG มาให้ด้วยถึง4ใบนะครับมีตัวเริ่มให้1ตัวนั่นเองนี่สแตนทิกเกอร์นะครับ4ใบดอทิกเกอร์เอ๊ะทำไมดอทิกเกอร์ถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกคือนี่แหละคือสิ่งผิดพลาดคือเขามีแค่3นะครับเขาเลยใส่อีกใบนึงมาหลังกล่องนั่นเองนะครับแล้วก็คริติคอลทิกเกอร์ครับผมนะ4ใบแล้วก็คิวทิกเกอร์อีก4ใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลต่างๆนะครับของชุดนี้กันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับซึ่งแอโตแอบแกะไว้กล่องนึงแล้วแหละจริงๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมนะกับตัวที่เรียกได้ว่าเป็นเกรด0ก่อนนะครับที่ให้มาในชุดนี้นะครับซึ่งตัวที่มีเทคอาจจะมีในส่วนของดอทิกเกอร์ก่อนนะครับใบแรกดอทิกเกอร์ใบนี้ปุ๊บขออนุญาตซูมครับผมจะได้เห็นเพื่อเห็นง่ายขึ้นอ่ะใบนี้ใบที่เขาใส่เกินมาให้หลังไม่ใส่เกินใส่ขาดมาให้นะครับใบที่แถมมาให้หลังกล่องนั่นแหละนะครับกับชูชูพินเต้นะครับมีเทคนะครับแอคทีฟในช่องเรียกาดนำมันเข้าตรวจโซเลือกยูนิตของคุณ1ใบจนจบเทิร์นอยู่นั้นบวก 3,000 ก็เป็นการ์ดที่เรียกว่ายัดโซบวก 3,000 นั่นเองนะครับสำหรับทิกเกอร์เนี่ยก็จะมีตัวนี้แหละนะครับที่มีสกิลนะครับผมนะโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มนะครับที่เขาให้มาในชุดนี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวเริ่มเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามันให้มาแค่กล่องละใบเท่านั้นนะครับตัวเริ่มมีชื่อว่าชูชูนะครับซาชาอันแรกเป็นเทคโฟร์รันเนอร์ครับผมอีกอันนึงเป็นออโต้ในช่องเรียกาดเจนเบก1เขาได้บัฟ1นะครับนำยูนิตนี้ขึ้นมือเมื่อเรียกาดอื่นของคุณที่มีคำว่าชูชูในชื่อการ์ดนะครับถูกนำขึ้นมือถูกนำกลับเข้ากองการ์ดนะครับคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สจั่วการ์ด1ใบนั่นเองนะครับก็เขาได้บัฟ1ดีดมันถ้ามีการ์ดกลับเข้ากองนะครับจั่วการ์ด1ใบก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่ม1ที่โอเคเลยแหละนะครับอ่ะต่อมาเป็นเกรด1ครับผมที่ให้มาในชุดนี้กันบ้างนะครับเกรด1ใบแรกนะครับผมก็จะเป็น PG นะครับกับชูชูคอรินนะครับตัวนี้เป็น PG ซึ่งก็เป็น PG ที่การ์ดอะไรก็ได้นะครับก็เอาไปเข้าสู่ช่องการ์เดียนปุ๊บทิ้งมือ1ก็ป้องกันสมบูรณ์แบบแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมนะโอเคสำหรับเกรด1ใบต่อมาครับผม
เป็นตัวนี้เลยนะครับนะตัวนี้ก็ติดว่าชื่อชูชูเหมือนกันนะครับกับชูชูซาบรีน่านะครับตัวนี้ก็โนเทคนะครับผมเป็นวันพรุ่งนี้ป่วยครับวันนี้เราเลยลานะครับนะไม่ใช่สิวันนี้เราป่วยสิเนาะโอเคอ่ะต่อมานะครับเป็นเกรดหนึ่งเช่นกันนะครับกับชูชูมังนะครับตัวนี้มีเทคออโต้นะครับในช่องเรียกาดเจนแบงหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเลือกเรียกาดอื่นที่มีคำว่าชูชูในชื่อหนึ่งใบครับผมนำกลับใต้กองการเมื่อจบการต่อสู้ที่นีบูธนะครับบูธแวนการ์ดที่มีชื่อว่าชูชูในชื่อการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายจั่วการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาดแทนเป็นตัวที่ทำรอบในการโจมตีได้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเกรดหนึ่งครับผมกับใบนี้นะครับกับชูชูลาซิก้าลาชักก้านะครับนะมีเด็กออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าถูกช่องเรียกาดยูนิตอื่นของคุณที่ชื่อชูชูนะครับในชื่อการ์ดหนึ่งใบนะครับจนจบเธออยู่นั้นบวก 3,000 เป็นตัวโยนพลังนั่นเองก็เรียกได้ว่าเด็กนี้อย่างที่เห็นเนาะมันกลับขึ้นลงกลับเข้าเด็กบ่อยถ้ามีตัวโยนพลังก็ไม่น่าแปลกใจอะไรครับที่จะน่าใช้นะครับโอเคต่อมากับชูชูเคลเนลนะครับอันนี้มี2เทคเทคแรกเป็นเด็กออโต้ครับผมเมื่อเข้าถูกช่องเรียกาดจากมือดูการ์ด7ใบบนตู้จากกองการ์ดคุณแสดงการ์ดที่มีคำว่าทีริวนะครับนะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะเพราะตัวมันเล็กมากเลยนะครับในชื่อการ์ด1ใบนะครับนำขึ้นมือสลับกองการ์ดคุณนะครับถ้านำขึ้นมือเลือกการ์ดบนมือคุณ1ใบหรือมากกว่านะครับที่มีเกรดรวมกันเป็น3นะครับทิ้งการ์ดเหล่านั้นอันเนี้ยเทคมันจะเหมือนนกคู่นะครับเทคมันจะเหมือนนกคู่ของ Shadow Paladin ก็คือลงช่องเลกาจากมือปุ๊บเปิดการ์ด7ใบถ้าเจอให้นำขึ้นมือแล้วก็ทิ้งการ์ดรวมกันให้เท่ากับเกรด3ไอ้ตัวคู่ริชวลนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเทคนึงเป็นออโต้ในช่องเรียกาดผมโซบาร์1นำการ์ดใบนี้กลับไว้ใต้กองนะครับเมื่อจบเทิร์นคุณถ้าเป็นการคุณมีคำว่าทีริวในชื่อการ์ดนะครับคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สนั่งหงายดำ1นั่นเองก็ซึ่งเทคเนี่ยทั้งตัวบนตัวล่างเนี่ยจะค่อนข้างไอเทคบนเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนของชาโดว์เลยนะครับแล้วก็ตัวเทคล่างเนี่ยก็คล้ายๆนะครับเรียกว่าคล้ายๆโอเคต่อมาเป็นเกรด2นะครับผมกับเกรด2นี่เลยนะครับใบแรกกับชูชูนะครับอายามะนะครับตัวนี้มีความสามารถออโต้ช่องเรกาเจนเบง1เคาน์เตอร์บาส1ครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมเมื่อนำยูนิตนี้กลับไปได้กองการ์ดคุณเมื่อเรียกาดนะครับใบอื่นที่มีคำว่าชูชูในชื่อการ์ดนำกลับเข้าใต้กองการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายจบการ์ด1ใบเลือกเรียกาดที่มีคำว่าชูชูในชื่อนะครับไม่เกิน1ใบของลงช่องเรกาดยูนิตนั้นบวก 3,000 นั่นเองตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาทำเวฟนั่นเองนะครับมาช่วยทำเวฟได้นั่นเองเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะให้มาบล็อกละ2ใบเท่านั้นโอเคใบต่อมายังเป็นเกรด2กันอยู่นะครับกับชูชูลิทเทลล่านะครับอันนี้มีเทคออโต้ช่องเรียกาดผมเจนเบง1โซบาร์1เลือกเรียกาดใบอื่นของคุณที่มีคำว่าชูชูในชื่อการ์ด1ใบนะครับนำไปไว้ใต้กองเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดนะครับคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์จั่วการ์ด1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนี้บวก 2,000 นั่นเองนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวตีเนาะอ่ะกับเกรด2ครับผมใบสุดท้ายยังมีอีกหลายใบนะครับนะเกรด2ใบต่อมาใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชูชูเหมือนกันนะครับโทลูอาอันนี้ซึ่งไม่มีเทคข้ามไปนะครับนะแล้วก็เกรด2ใบสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอันนี้ให้มาแค่2ใบเด็กนั่นเองนะครับกับชูชูมิวด้าอันนี้มีเทคคอนทินิวช่องเรียกาดหรือการ์เดียนนะครับหรือถ้าคุณมีเรียกาด1ใบหรือต่ำกว่านี้บวก 2,000 แล้วก็ชิลบวก 5,000 นั่นเองก็เท่ากับว่าถ้ามันอยู่ในช่องเรียแล้วมีเรียกาดน้อยๆเงี้ยมันจะตี 10,000 ได้นะครับแล้วถ้ามันอยู่ในช่องการ์เดียนเนี่ยมันจะการ์ดได้ถึง 10,000 เช่นกันนะครับนะโอเคมาเริ่มที่เกรด3ครับเกรด3มี3ใบที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมกับชูชูพีโอลิน่านะครับมีเทคออโต้ช่องเรียกาดหรือแวนการ์ดนะครับเมื่อเรียกาดใบอื่นคุณที่มีคำว่าชูชูในชื่อการ์ดนะผมถูกนำกับเขาใต้กองการ์ดจนจบเทิร์นยูนิตนี้บวก 3,000 นั่นเองแต่ว่าข้อเสียตัวนี้คือยืนแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาครับผมก็เป็นเกรด3นะครับอีกใบหนึ่งเช่นกันที่มาในชุดนะครับหลักๆก็ชื่อชูชูหมดเลยแหละนะครับกับชูชูพีเอริเน่นะครับอันนี้มีเทคออโต้ช่องเรียกาดเรียกาดเลือกเรียกาดใบอื่นของคุณที่มีคำว่าชูชูในชื่อ1ใบนำไปไว้ใต้กองการ์ดนะผมเมื่อจะโจมตีนะครับแวนการ์ดสำเร็จคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สจวน1ก็เป็นการเปลี่ยนมือนั่นเองเอาสนามกลับแล้วก็เอาในส่วนของเติมมือด้วยการจั่วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวตัวหน้ากล่องนะครับขอทิ้งไว้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันเราขอกระโดดข้ามไปในส่วนของ G Guardian กันก่อนนะครับซึ่ง G Guardian เนี่ยจะชื่อว่าชูชูนะครับฟาวฟี่นะครับมีเทคออโต้เมื่อเข้าสู่ช่อง Guardian นะครับถ้าบนมือคุณมีการ์ด3ใบหรือมากกว่านะครับจนจบการต่อสู้ชิลวง 5,000 อันนี้ก็ถือว่าใช้ง่ายๆเลยแหละจริงๆเอาไปใช้กับสายอื่นๆก็ได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ไม่ใช่ฟอยในชุดนะครับกับเป็นตัวสไตล์ด้วยกับชูชูนะครับลิลิเมลนะครับนะ
นิลินเนลสินะอ่ะนะตอนหนูก็มองมานี่อ่านยากนิดนึงนะครับมีแท็กออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อโจมตีฮิตสำเร็จเลือกเรียการ์ดคุณ1ใบนะครับนำยูนิตนั้นกลับขึ้นมือนะครับกลับขึ้นมือหรือไปใต้กองการ์ดนะครับถ้านำ1ใบกับเข้ากองการ์ดจั่วการ์ด2ใบนั่นเองก็คือว่าเป็นการตีฮิตปุ๊บนะครับนะเลือกเรียการ์ดจะดีดกลับหรือจะเก็บเข้าใต้กองก็ได้นะครับแล้วก็จั่ว2ใบถือว่าค่อนข้างโกงกันเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสไตล์ที่แลดูมีความโกงนะครับโอเคสุดท้ายครับผมนะกับหน้ากล่องที่ให้มานะครับหรือว่าจะเป็นอาร์ตนี้ก็ได้นะครับกับชูชูนะครับเนบิลสเตททีริลตัวเนี้ยมันชื่อว่าเดบิลสเตทนะครับเดบิลสเตททีริลตัวเนี้ยนะครับมันจะมี2อาร์ตไม่อันนี้กับอันนี้ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ธรรมดากับ FP นั่นเองนะครับซึ่งมีเทคออโต้ช่องแวนการ์ดผมเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเมื่อG unit สไตล์นะครับสไตล์ทับมันคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สแสดงการ์ด1ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนะครับนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือถ้านำใบนั้นขึ้นมือถ้าการ์ดใบนั้นมีคำว่าชูชูในชื่อการ์ดนะผมเลือกเรียการ์ดนะครับคุณไม่เกิน1ใบนะครับนำไปไว้ใต้กองการ์ดคุณถ้านำไปไว้ใต้กองการ์ดคุณ1ใบจั่วการ์ด1ใบนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างจริงมันแสดงการ์ดไปบนสุดนะครับแล้วก็นำขึ้นมือแล้วก็จริงๆถ้าเล่นชูชูทั้งเด็กเนี่ยก็จะเอาเรียการ์ดกลับปุ๊บก็ได้อีก1นะครับถือว่าได้ฟรี1ใบนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนมือ1รอบนั่นเองแล้วมีเทคนิคเป็นคอนทินิวช่องการ์ดเจนเบง1ครับผมในช่วงไลฟ์เฟสคุณถ้าคุณมีการ์ดบนมือ1มีเรียการ์ดนะครับขอไปมีเรียการ์ด1ใบได้ต่ำกว่าคุณสามารถทำการสไตล์โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอสสไตล์ได้เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นตัวที่เล่นได้ง่ายๆนะครับคิดว่าแวลในส่วนของ Shadow เนี่ยริชัวสไตล์ง่ายแล้วตัวนี้เรียกว่าง่ายกว่านะครับแต่เก็บเหลียให้หมดแต่ข้อเสียอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันไปในเรื่องของไอ้นี่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กนี้นะครับสำหรับเด็กโปรไฟล์ของอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวเราจะมีการทำที่ดีเป็น2กล่องให้อย่างเช่นเคยสอนวิธีการเล่นเหมือนเดิมแต่รอหน่อยน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงรีวิวนู่นรีวิวนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะเอามาผสมหรืออะไรนั้นเดี๋ยวต้องให้อะตอมมาเป็นคนจัดการในส่วนของเด็กนี้ให้นะครับนะก็รอดูแล้วกันครับผมนะประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผมนะสุดท้ายขอบคุณนะครับร้าน4จ๋าไม่กับพัฒนาชั้น5ผู้ผลิตเพลเราช่องในช่วงแวนการ์ดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วใครสนใจนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับต่างๆของแวนการ์ดอย่างที่ดีชุดเนี้ยใครอยากได้นะผมนะสามารถติดต่อที่เพจ Tap Shop นะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นข้างล่างเลยวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับ